สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ในช่วงแรกนะคะแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะวันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันด้วยนะคะก็ใกล้จะวันพ่อแล้ วก็จะมีกิจกรรมบายพ่อแดดเช่นเดียวกันก็หวังว่าคนไทยนะคะจะมากกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วคราวที่แล้วต้องถือว่าเราได้กินเนสบุ๊กไหมคะอาจารย์ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้นะคะเพราะว่าโอ้โหมหาศาลเลยค่ะอ่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้ววันอังคารนะคะหากคุณผู้ชมไม่ได้ชมสามารถชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ซึ่งอาจารย์เนี่ยได้พูดเรื่องของวิถีการใช้ชีวิตของราศีวิถีชีวิตของชาวราศีต่างๆซึ่งอังคารที่แล้วเนี่ยเราเริ่มกันไปที่ราศีมังกรและราศีกุมต้องบอกว่าค่อนข้างยาวมากเหมือนกันนะคะตอนหนึ่งราศีแต่เนื้อหาที่อาจารย์นำมาบอกเนี่ยครบถ้วนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่ทราบราศีหรือว่าลัคนาราศีของตัวเองเนี่ยสามารถส่ง SMS มาถามได้นะคะหรือว่า เปิดอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีให้เซิร์ชกรอกวันเดือนปีเกิดนะคะรวมถึงเวลาเกิดของคุณนะคะก็ต้องทราบเวลาด้วยเนาะนะคะก็จะหาลัคนาราศีได้ให้ลูกหลานช่วยทำให้ก็ได้นะคะส่วนวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาต่อนะคะวิถีชีวิตของชาวราศีมีนและเมษทำไมบอกช่องทางติดต่อก่อนช่องทางติดต่อนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมจะถามเรื่องลัคนาราศีนะคะก็พิมพ์SMS นะคะ VD นะคะเอาวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามว่าลัคนาราศีนะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกันคือ422-1606นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยราศีมีนราศีมีนครับคือผู้ที่เกิดระหว่างประมาณวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนคนราศีมีนเนี่ยเป็นคนมีนิสัยสันโดษนะไม่ชอบคุกคลีกับคนหมู่มากสนใจในศาสตร์ลึกลับและชอบฝึกจิตฝึกสมาธิหรือไม่ก็ชอบเรียนรู้ทางโหราศาสตร์เป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ทะเยอทะยานแบบเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่มีศรัทธากับพวกทางศาสนามากเป็นพิเศษแล้วก็บางทีก็เป็นลัทธิความเชื่อบางอย่างนะจะมีความมุ่งมั่นตรงนี้คนราศีนี้มักชอบทำงานที่มีรูปแบบแล้วก็มีพิธีรีตองมีขั้นมีตอนที่เป็นมาตรฐานเลยไม่ชอบทำแบบประเภทนอกลู่นอกทางนะครับบุริคนี้เพราะฉะนั้นคนราศีนี้จึงมักมีความรู้ทางวิชาการและความสามารถทั้งด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแต่ข้อเสียคือเป็นคนหวั่นไหวแล้วก็ขี้กังวลนะครับแต่ก็สันโดษนะสันโดษใช่ครับแต่ว่าเขาเป็นคนหวั่นไหวง่ายขี้กังวลและไม่มีบุคลิกเป็นผู้นำชอบอยู่เบื้องหลังผู้อื่นนะครับทีนี้โดยนิสัยครอบครัวของคนราศีนี้เนี่ยชีวิตครอบครัวเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่สู้จะมีปากมีเสียงกันนักแล้วก็ชอบความมีระเบียบแล้วอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีศิลปะชอบคู่ครองที่มีลักษณะทางศิลป์คือชอบคู่ที่มีลักษณะมีความสามารถทางศิลปะไงครับนะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานบางครั้งถ้าได้คู่ที่ชอบความก้าวหน้าหรือความรวดเร็วในการใช้ชีวิตเนี่ยจึงมักเป็นปากเสียงกันได้ง่ายก็มีความแตกต่างกันสูงใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนสมถะไม่ทะเยอทะยานแต่ถ้าเลือกคู่ที่มีความทะเยอทะยานขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะปัญหาจะรุนแรงทันทีเพราะฉะนั้นคนตรงนี้จึงชอบคนที่เรียบง่ายเหมือนกันค่ะนะครับทีนี้การงานของคนอาชีพนี้เหมาะกับงานด้านวิชาการงานอาจารย์งานเป็นที่ปรึกษารวมทั้งวิชาทางด้านโหราศาสตร์รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดอบรมความรู้ให้กับผู้คนค่ะนะครับนะแต่ว่าคนราศีนี้ไม่เหมาะที่จะรับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงสูงหรืองานที่ต้องมีการตัดสินใจประเภทใหญ่เพราะพวกนี้จะขี้กังวลและมีลักษณะบันไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าทำงานงี้ไปไม่รอดนะครับทีนี้วิถีชีวิตของคนราศีนี้ตั้งแต่แรกเกิดถึง10ขวบเนี่ยจะมีครอบครัวที่มีอุปสรรคยากลำบากและป่วยไข้ได้ง่ายของคนราศีนี้ส่วนช่วงตั้งแต่10ถึง20ปีเนี่ยชีวิตจะเริ่มดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและครอบครัวจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตั้งแต่อายุ20 30เนี่ยชีวิตจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความแน่นอนและเปลี่ยนแปลงบ่อยมากค่ะนะและเป็นช่วงเวลาที่มีการพลัดพรากหรือสูญเสียคนสำคัญในชีวิตเสมอค่ะนะคนราศีนี้นะครับ
นะและคนราศีนี้20-30มีความเสี่ยงจะป่วยไข้หรือประสบอุบัติเหตุง่ายง่ายกว่าทุกช่วงเวลานะครับตั้งแต่อายุ30-50เนี่ย30-50เป็นช่วงชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นตลอดจะมีชื่อเสียงในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็จะมีคนให้การสนับสนุนชีวิตเริ่มเป็นหลักเป็นฐานนะครับแต่จะเริ่มไปสู่การป่วยด้วยโรคประจำตัวคนราศีนี้มักเป็นเบาหวานนะความดันหรือโรคหัวใจได้ง่ายนะก็ระวังนิดนึงแล้วก็ช่วง 5-60 ปีขึ้นไป 50-60 เนี่ยความสำเร็จจะเริ่มลดลงและชีวิตจะสมถะขึ้นแต่ก็จะเริ่มมีโรคเรื้อรังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนราศีนี้ต้องเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่40ไม่ฉะนั้นจะกลายเป็นโรคเรื้อรังตลอดเวลาค่ะนะครับแล้วก็หลังจากอายุ60ไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเปราะบางพร้อมจะป่วยด้วยโรครุนแรงได้ง่ายเสมอโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพใช่ครับเพราะราศีนี้จะเป็นสุขภาพนะแล้วก็ชีวิตเนี่ยนะในช่วงที่ไม่ค่อยดีนักก็คือตั้งแต่ช่วงอายุ12 25 26 27จบเลยเนาะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงอายุ61 62 63ปีโอ้เป็นช่วงที่ดวงแย่ที่สุดในช่วงนั้นนะครับค่ะทีนี้คนราศีนี้ถ้าอยากรักความก้าวหน้าเนี่ยควรจัดที่อยู่อาศัยแบบเรียบง่ายสงบไม่พลุกพล่านบรรยากาศจะอยู่ใกล้น้ำนะครับแล้วก็ใกล้กับธรรมชาตินะครับเหมือนชีวิตในชนบทนะครับแล้วเหมาะกับคนที่อยู่ใกล้ทะเลด้วยแปลว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่สมมติในชุมชนตลาดอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีฮะคนราศีนี้จะอยู่ไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติเขาสมถะไงเขาสงบอยู่แล้วหน่อยหลบทางทิศทางผู้คนไปนิดนึงใช่ถ้าอยู่ใกล้ตลาดคุณต้องหาประเภทก้นซอยไปอยู่สุดซอย สุดซอยหรืออยู่หลังบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยครับเพราะราศีนี้จึงมักจะอยู่กับธรรมชาติมากกว่าเพราะเป็นสมถะนี่คนราศีนี้พอบั้นปลายมักจะปฏิบัติธรรมมักจะไปนั่งสมาธิอะไรกันอย่างเงี้ยเอ้าทีนี้มาราศีที่2คือราศีเมษคนราศีเมษเนี่ยบุคลิกเขาเป็นคนใจร้อนหุนหันพลันแล่นกระตือรือร้นชอบเคลื่อนไหวจิตใจกล้าหาญแตกต่างกันเชื่อมั่นสูงมากนะครับแล้วก็เป็นคนดันทุรังดื้อรั้นทุกรูปแบบคนราศีเนี่ยไม่ต้องการเหตุผลต้องการเป้าหมายแบบว่าทำอะไรก็ได้ให้เสร็จตามที่ตรงต้องการไม่สนใจว่าจะมีเหตุผลหรือดันทุรังอะไรจะต้องให้เสร็จตามที่ตัวเองคิดนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีนี้จึงมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอุบัติเหตุความรุนแรงเสมอต้องระมัดระวังชีวิตครอบครัวคนราศีนี้คนราศีนี้เป็นคนที่เนื่องจากเป็นตัวเองสูงจึงมีเสน่ห์นะครับใจกว้างมีน้ำใจผู้หญิงจึงชอบมากหรือผู้ชายก็ชอบคือถ้าเป็นเพศหญิงผู้ชายก็ชอบมากผู้ชายผู้หญิงก็ชอบโอ้ใครๆก็ต้องชอบเพราะลักษณะใจกว้างครับแล้วก็เป็นคนที่อารีย์รอบกระตือร้นที่อยากช่วยคนมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็เป็นผู้นำพร้อมจะรับผิดชอบหรือปกป้องคนอื่นนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเป็นคนที่เบื่อง่ายนะแล้วชอบสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ชอบคนราศีเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหารักซ้อนซ้อนรักงั้นเราก็ต้องทำตัวของเราให้แอคทีฟเข้าไว้ใช่ครับต้องแอคทีฟให้เข้าไว้นะครับการงานที่เหมาะคนราศีนี้คืองานที่ต้องใช้ความเสี่ยงทุกประเภทเพราะว่าเขากล้าไงและงานที่ต้องการความเป็นผู้นำอาชีพพวกนี้ได้แก่พวกทหารตำรวจงานช่างวิศวกรรมนะครับและงานที่ต้องเสี่ยงภัยทุกประเภทนะครับงานที่ต้องใช้แล้วถ้าเป็นแพทย์ก็ได้แต่เหมาะกับแพทย์พวกศัลยกรรมนะครับนั่นนั่นใหญ่แล้วอาชีพเขาบอกราศีนี้นะความสำเร็จสูงสุดมักจะเป็นพวกนักกีฬาค่ะงั้นเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงได้ง่ายค่ะนะครับทีนี้นะครับช่วงชีวิตของคนราศีนี้ตั้งแต่แรกเกิดถึง10ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่เลี้ยงยากป่วยง่ายแล้วก็ดื้อรั้นและเจ็บตัวบ่อยค่ะงั้นใครที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับตั้งแต่10ถึง20เนี่ยจะเป็นลักษณะติดเพื่อนชอบเสี่ยงและมีโอกาสใจแตกได้ง่ายเพราะเพื่อนถ้าควบคุมไม่ดีเนี่ยจะเสียคนนะแต่ถ้าควบคุมดีเนี่ยจะเป็นคนที่มีความกว้างขวางเพื่อนฝูงเยอะและมีชื่อเสียงในสังคมได้ง่ายนะครับทีนี้ต้อง 20-30 ช่วงนี้คนราศีนี้มักวุ่นวายในเรื่องชู้สาวนะชีวิตเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบ่อยชอบเดินทางโยกย้ายบ่อยๆนะครับแต่หนักไปเรื่องชู้สาวใช่แล้วก็ชอบเปลี่ยนแปลงเหมือนกับหาค้นหาตัวเองนะครับตั้งแต่อายุ 30-40 เนี่ยจะเริ่มลงหลักปักฐานแล้วก็จะมีลักษณะสร้างตัวเองอย่างมั่นคงแต่ก็มักมีเรื่องชู้สาวสอดแทรกไประยะนะครับสีนี้ไม่ธรรมดาทีนี้ตั้งแต่40-50เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งหลักฐานใหม่ชีวิตจะลำบากในช่วงแรกแต่จะมีความสำเร็จสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ต้องระวังก็คือตั้งแต่40-50ราศีนี้มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุและการผ่าตัดใหญ่นะครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ราศีนี้ตอน40-50เป็นช่วงเวลาที่เขาจะสร้างฐานะที่ยิ่งใหญ่จึงมักเกิดความขัดแย้งเพราะไม่ยอมใคร
ไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางหรือไม่ให้ใครเนี่ยใครไม่ฟังก็ไม่รับด้วยเราแบบประสบการณ์ความรู้มากและยิ่งเชื่อมั่นในตนเองสูงใช่ครับเนี่ยไม่ยอมคนพวกนี้เวลาทำงานจึงออกไปทางก้าวร้าวค่ะเนี่ยจึงมักไปเป็นลูกน้องใครไม่ได้และคนอาศีเนี่ยพออายุ30มักจะเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่ง40ไปแล้วยิ่งเป็นมากๆเพราะว่าอยู่ใต้อำนาจใครไม่ได้ครับโรคที่ต้องระวังของคนราศีนี้คืออันดับ1ความดันสูงโลหิตในสมองแตกนะครับแล้วก็มะเร็งมะเร็งที่เป็นง่ายถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากนะครับถ้าเป็นผู้หญิงต้องระวังโรคไตนะครับระวังนิดนึงช่วงอายุที่ต้องระวังก็คือ16 17 18ตั้งแต่เด็กเลยค่ะครับเพราะว่าพวกนี้ก้าวร้าวไงชอบซนแล้วก็อายุ43 44 45นะครับแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่อายุ61ต้องระวังเรื่องเส้นเลือดในสมองแตกคือเขาเป็นคนมีความเครียดสูงเหรอคะอาจารย์ไม่คือเขาความรุนแรงไงเขาทำอะไรแรงเร็วคนราศีเนี้ยจุดอ่อนอยู่ที่สมองค่ะคือไม่ได้โง่นะฮะแต่สมองเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดตีบหรือแตกได้ง่ายเพราะการใช้ชีวิตของเขาค่ะนะครับทีนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะคนราศีเนี้ยควรจะสร้างบ้านในที่โปร่งสว่างนะครับแล้วก็บริเวณบ้านควรที่มีที่ออกกำลังนะครับหรือจัดกิจกรรมกลุ่มค่ะนะครับแล้วควรอยู่ในที่สูงนะแบบว่าบ้านเขาต้องอยู่ในที่โดดเด่นสูงหน่อยนึงแล้วก็อยู่ในทิศทางที่เข้าออกสะดวกนะมีช่องทางแสงหรืออากาศเดินเข้าออกได้หลายช่องทางค่ะคนที่เกิดราศีเมษนะฮะถ้าบ้านมีสนามกีฬาหรือเล่นกีฬาบ้างเนี่ยนะจะยิ่งดีใหญ่เลยครับชีวิตจะมีความสำเร็จสมเหตุพื้นที่ให้ตัวเองหน่อยใช่ครับนะครับนี่ก็สองราศีนี้ค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะคะของชาวราศีมีและเมษส่วนอังคารหน้าเราก็จะต่อที่ราศีพฤษภกับราศีมิถุนมีถูกสองราศีด้วยกันใช่ครับนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นชาวราศีมังกรหรือชาวราศีกุมนะคะสามารถติดตามชมย้อนหลังได้เทปของวันอังคารที่แล้วนะคะก็ช่องทาง YouTube นะคะขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามรวมถึงเรื่องของตัวเลขลัคนาราศีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ